บ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลพูซางอำเภอพูซางจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านหนึ่งใน59หมู่บ้านชุมชนของอำเภอพูซางมีองค์ประกอบของความเป็นหมู่บ้านชุมชนดังเช่นหมู่บ้านชุมชนเหมือนกันทุกแห่งแต่หมู่บ้านนี้มีความแตกต่างจากหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆหมู่บ้านนี้มีความโดดเด่นน่าสัมผัสเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของความเป็นไทยที่ดำรงชีวิตแบบไทยลือเป็นผู้รักสงบสันติเอื้ออาทรให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุรักใคร่ปรองดองให้เกียรติมีเอกลักษณ์ของการแต่งกายเป็นของตนเองสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยลือดั้งเดิมอย่างแนบแน่นครับสำหรับจุดเด่นของชุมชนบ้านสถาน2เป็นคนไทยลือนับถือผู้อาวุโสมีขนบธรรมเนียมประเพณีคนไทยลือการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อรู้ตนรู้ตัวเท่าทันเหตุการณ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยลื้ออย่างมั่นคงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของแผ่นดินการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนหัวใจของการพัฒนาทุกอย่างคือการมีส่วนร่วมของคนทุกคนในชุมชนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกชีวิตอีกทั้งยังน้อมรับเอาแนวทางการพัฒนาจากทุกภาคส่วนภายใต้การทำงานผ่านการกลั่นกลองด้วยพลังของชุมชนจับมือร่วมกันทุกฝ่ายทั้งภาคราชการเอกชนประชาชนระดับท้องถิ่นท้องที่อย่างประสานกลมกลืนแบบภายใต้การทำงานแบบบูรณาการด้านการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านแบบบูรณาการภายใต้พลังของคนในชุมชนคิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็นด้วยพลังของคนในชุมชนเองก่อให้เกิดผลผลิตที่งอกงามเกิดความภูมิใจให้กับคนในชุมชนอย่างมากมายที่มาจากชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนยกตัวอย่างต้นแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านนี้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แก่ผู้ผ่านไปผ่านมาก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทุกหน้าบ้านทุกครัวเรือนทุกเช้าภาพที่เห็นก็คือชาวบ้านจะออกมาเก็บพืชผักสวนครัวไปทำอาหารบริโภคและรดน้ำพรวนดินในแปลงผักหน้าบ้านของตนเองเป็นการลดรายจ่ายและยังได้บริโภคผักปลอดสารพิษอีกด้วยจากการศึกษาดูงานของผู้นำหมู่บ้านได้ไปเห็นโครงการตะบันน้ำที่ประสบความสำเร็จที่ภาคอีสานผู้นำชุมชนจึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อนำผลทางเลือกในการนำแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่กลางหมู่บ้านนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านและหน้าบ้านโดยการลดรายจ่ายในครัวเรือนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในการปั๊มใช้ในการปั๊มน้ำไปรดพืชผักสวนครัวจึงเป็นการใช้ทุนธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์นั่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชื่อโครงการตะบันน้ำนั่นเองสำหรับวิธีความดันของน้ำขั้นตอนของความดันคือเปิดวาล์วตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมาดันมาดันวาล์วตัวที่สองพอวาล์วตัวที่สองปิดก็จะดันขึ้นมาวาล์วตัวที่หนึ่งพอขึ้นแล้วก็มาอัดกับอากาศพออัดกับอากาศแล้วก็อากาศดันน้ำลงมาวาล์วตัวนี้ปิดวาล์วตัวนี้ปิดก็จะส่งน้ำขึ้นท่อขั้นตอนการทำงานของมันแนวความคิดก็คือได้มีหนังสือเป็นแบบตัวอย่างของทางด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็มีวิทยากรในท้องถิ่นคืออาจารย์ดิ้งที่อยู่บ้านห้วยซ่านพอดีแกเป็นคนเข้าใจแล้วก็แกทำเป็นแล้วให้แกมาเป็นวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงช่วยทำอีกทีหนึ่งแล้วชุมชนก็มีงบประมาณจากพัฒนาชุมชนก็เลย
ครับมาทำในตัวนี้นะครับสำหรับประโยชน์ที่จะเอาน้ำไปใช้ก็คือให้ลดรายจ่ายหมายถึงว่าจะใช้พลังของน้ำนี่ทำงานแล้วก็เอาไปลดน้ำพืชผักสวนครัวเอาไปใช้อะไรในครัวเรือนได้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะครับหากตะบันเอาน้ำขึ้นมาสู่แทงข้างบนแล้วนะครับก็จะฝากท่อไว้ให้พี่น้องประชาชนและชาวบ้านได้มาต่อสายเอาไปรดน้ำพืชผักสวนครัวหรือเอาไปใช้ในห้องน้ำหรือครัวเรือนตะบันน้ำคือเครื่องมือที่สามารถนำน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงได้จากแรงดันน้ำและแรงอัดของอากาศการทำงานคือเมื่อน้ำไหลตกจากที่สูงตามท่อออกทางปลายท่อที่เราใส่เช็ควาล์วไว้เมื่อเช็ควาล์วปิดจะทำให้น้ำหยุดกระทันหันเปลี่ยนทิศทางการไหลเข้าสู่เช็ควาล์วอีกตัวที่มีท่อลมอยู่อากาศที่อยู่ในท่อลมเมื่อถูกน้ำอัดจำกัดพื้นที่จึงดันน้ำขึ้นสู่ท่อจ่ายและจากแรงอัดของอากาศนี้เองจึงทำให้สามารถส่งน้ำขึ้นสู่ที่สูงได้จากการทดลองทำและติดตั้งเพื่อทดสอบการวางท่อน้ำส่งน้ำนี้จะต้องใหญ่กว่าท่อจ่ายและต้องยาวอย่างน้อย20เมตรขึ้นไปทำมุมไม่น้อยกว่า30องศาทำมุมตั้งขึ้นมากน้ำจะไหลเข้าแรงทำให้เกิดแรงอัดของอากาศมากขึ้นจะถูกส่งขึ้นสู่ที่สูงได้มากขึ้นอีกทั้งท่อลมจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นวัสดุที่ทนแรงอัดอากาศได้ตะบันน้ำมีประโยชน์มากต่อชาวสวนชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำหรืออยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำโดยไม่ต้องพึ่งพิงเครื่องสูบน้ำและเราสามารถทำขึ้นใช้เองได้ในราคาที่ไม่แพงนักน้ำก็จะไหลตลอดเวลาตะบันน้ำจึงทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยสำหรับตะบันน้ำเหตุผลนั่นก็คือเราใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปควักน้ำมันหรือหาอะไรมาเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ใช้ระบบแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับการใช้ระบบน้ำเนี่ยขึ้นมาใช้ในระบบตรงที่ว่ามันทำทั้งวันทั้งคืนนะแล้วทีนี้ปุ๊บมันจะประหยัดทุกระบบนะครับไม่ว่าเป็นระบบน้ำทั้งหมดมันเข้าในกลุ่มของระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีเลยนะครับตะบันน้ำพลังงานธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกใหม่ของหมู่บ้านเป็นการนำแนวความคิดริเริ่มที่นำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่แต่ละปีไหลไปโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้นำมาใช้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการรดน้ำพืชผักสวนครัวหน้าบ้านโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการตะบันน้ำดังกล่าวชุมชนจึงได้ริเริ่มทำตะบันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอีกวิธีหนึ่งเป็นความคิดที่ลึกล้ำของชุมชนเป็นการผันน้ำจากพลังน้ำธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หมู่บ้านสะดาน2กำลังพัฒนาต่อยอดจากตะบันน้ำที่ใช้พลังดันของน้ำโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน 180,000 บาทจนขณะนี้โครงการตะบันน้ำสามารถช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในการรดพืชผักสวนครัวได้ถึง 60,000 บาทต่อปีทีเดียวและสามารถขยายครัวเรือนรับประโยชน์จาก30ครัวเรือนไปจนถึงเกือบทุกครัวเรือนในปัจจุบันนี้วันนี้บ้านสถาน2จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีพอเพียงตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้การนำของนายอนงวงศ์ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหน้าคุ้มหัวหน้ากลุ่มรวมกับพี่น้องไทลือบ้านสถาน2ทุกคนเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตแห่งวิถีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นแรงเรียนรู้ศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจทั่วไป